วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอนโทรลหลวงในบรีฟกับผมธนงค์ขันทองครับนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีจีนขณะนี้อยู่ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับเป็นเวลา3วันในระหว่างวันที่31มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะครับโดยเธอนำทัพนักธุรกิจถึง40คนเลยทีเดียวทริปนี้นะครับมาจีนมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเทเรซาเมย์เพราะว่าเธอต้องการที่จะได้ข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนเนื่องจากว่าอังกฤษนะครับกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจานะครับขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิตนะครับการได้จีนมาก็เท่ากับว่าเป็นกองหนุนหลังนะครับในกรณีที่อังกฤษเนี่ยต่อไปอาจจะมีปัญหาเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามีการศึกษามาแล้วนะครับว่าเบรกซิตเนี่ยจะเป็นผลเสียต่ออังกฤษนะครับอีกประเทศหนึ่งที่ทางอังกฤษเนี่ยต้องการจะได้ข้อตกลงการค้าเสรีคือสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเมื่อได้สหรัฐได้จีนแล้วก็เท่ากับว่าอังกฤษอย่างน้อยเทรดเซฟนะครับหรือว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับในกรณีที่ผลของการเจรจาเบรกซิตแล้วทำให้อังกฤษเนี่ยมีปัญหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของกรมหลวงรวมทางเหตุผลวัน